โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสแลสปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกมGarena ROV นั่นเองนะครับผมโอเคก็วันนี้ผมก็จะมาเล่นวูคองนะครับที่จะมาพร้อมกับเซตไอเทมที่จะทำให้อัตราการเกิดที่คริติคอลเนี่ยเกิน 100% นะครับผมโอเคมันจะมีไอเทมชิ้นไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะโอเคโอเคนะครับก็อันดับแรกก็จะเป็นดาฟาร์มโซเรเวอร์นั่นเองนะครับผมชิ้นที่2ก็จะเป็นรองเท้าวิ่งเร็วครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะเอาไว้วิ่งเร็วเฉยๆนะครับซึ่งทุกตัวมันต้องออกรองเท้าแหละนะครับถ้าไม่ออกรองเท้ามันก็วิ่งช้าถูกไหมทุกตัวมันต้องออกอยู่แหละฮะเออนะครับผมโอเคต่อมาก็จะเป็นคริทั้งหมด4ชิ้นเลยนะครับโอเคก็จะมีคริสีทองอันนี้นะครับแล้วก็คริชิ้นนี้นะครับผมอันนี้จะเพิ่มความเร็วในการโจมตีด้วยเนาะนะครับผมส่วนคริอันนี้ก็จะเป็นกรงเล็บนะครับซึ่งก็เพิ่มความเร็วในการโจมตีเหมือนกันนะครับส่วนชิ้นสุดท้ายนี้นะครับนี่ชิ้นนี้นะจ๊ะนี่ครับ Bow of Slaughter นะครับผมอันนี้ก็อาจจะดูดเลือดด้วยนะครับดูดเลือด 10% แล้วก็เพิ่มอัตราคริติคอล20% นะครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตี90นะครับผมโอเคก็จะมีทั้งหมด4ชิ้นนะครับมันต้องมีลูนด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะออกไอเทมแล้วมันจะเกิน100ได้นะครับไม่รู้ดิไม่รู้เหมือนกันครับต้องลองฮะอาจจะถึงมันจะถึง100หรือเปล่าวะถ้าไม่มีลูนนะไม่น่าจะถึงนะครับมันจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ต้องไปลองดูกันนะครับตอนถอดลูนอะนะโอเคงั้น เดี๋ยวเราจะลองเล่นหมดฝึกก่อนละกันครับเราจะดูว่าอัตราคริติคอลเนี่ยมันจะมีเท่าไหร่นะครับมาอันนี้คือตอนเราใส่รูนนะโอเคเดี๋ยวจะให้ดูรูนก่อนละกันเดี๋ยวเพิ่งจะให้ดูรูนที่ผมใส่ก่อนนะครับตอนนี้นะโอเคมาโอเคนะครับรูนที่ผมใส่เดี๋ยวนะอยู่ไหนวะนี่รูนโอเคนะครับรูนที่ผมใส่ในตอนนี้ก็จะมี Awake 8ชิ้นนะครับผม Awake 8ชิ้นนะแล้วก็จะมี Rampage 2ชิ้นนะครับนี่2ชิ้นนี้คือ Rampage นะครับ Awake 8ชิ้น Rampage 8ชิ้นนะครับผมมาส่วนรูนม่วงก็จะมี Throne 5ชิ้นนะครับแล้วก็จะมี Assassinate 5ชิ้นเหมือนกันนะครับส่วนรูนเขียวนี่ไม่ต้องสืบเลยฮะเป็น Dragon Claw 10เม็ดเลยนะครับผมจะเรียกว่าเม็ดแต่จะเรียกว่าชิ้นวะเนี่ยนะครับผมโอเครูนผมก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะโอเคงั้นเราลองถอดรูนแล้วออกของก่อนละกันลองถอดรูนละกันนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงจัดแบบทีเดียวไปเลยละกันจะได้ไม่ต้องออกก็เข้าออกหลายรอบนะโอเคงั้นนี่เอานี้อันนี้คือรูนเต็มแป๊บนึงนะเอ้ยเดี๋ยวเอา2เม็ดพอแล้วก็เอาเวกโอเคสักครู่นะครับแอสซาซินเน็ต5ชิ้นแล้วก็โทรนดราก้อนคอ10เม็ดใส่ไปครับโอเคครบแล้วป่ะเดี๋ยวลองทดลองในโหมดฝึกดูครับมาโอเคอันนี้คือจะไม่มีรูนนะลองดูจะดูดาเมจครับจะดูว่าอัตราคริติคอลมันจะได้เท่าไหร่นะอันนี้คือตอนไม่มีรูนสักอย่างเลยนะครับแล้วออกไอเทมเซตนี้จะดูกันว่ามันจะได้อัตราคริติคอลเท่าไหร่นะครับมาลองดูกันนะครับโอเคมาแล้วโอเคมาเราออกแบบเต็มๆเลยละกันจุ๊บๆๆๆๆไม่เต็มอีกโอเคโอ้
เลย100ว่ะอันนี้ไม่ใส่รูนนะโอ้โหอันนี้คือผมว่ารูนมันไม่เกี่ยวแล้วนะครับจังหวะเนี้ยนะคือต่อให้ไม่มีรูนคีอ่ะก็ได้นะต่อให้ไม่มีรูนคีนี่ก็อัตรามันก็เกิน 100% ไปแล้วอ่ะร้อยต้อง105เลยนะครับอ่ะดูอีกรอบนึงนะ 105% นะครับแต่มันไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกครับวูคองมันก็มีอัตราคริติคอลสูงอยู่แล้วนี่นะครับถูกไหมโอ้โหคีส 2,000 เดี๋ยวลองตีคีฟดูดิโอ้โห 2,007 โอ้โหติดทุกดอกฮะผมพูดเลยครับตีติดคีทุกดอกอะดูเนี่ยเห็นไหมโอ้โหโคตรโหดเลยนะฮะอันนี้คือ 105% นะดาเมจมันก็ประมาณนี้แหละเนี่ยประมาณ 2,000 กว่าครับ 2,000 3,000 ประมาณเนี้ย 2,800 เห็นไหมเออนะครับผม 2,007 เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 2,007 ครับโอ้ 3,006 เลยเหรอโอ้ธรรมดาให้ไหนเนี่ยโอ้โห 3,006 เลยนะครับผมสุดจัดประหลัดบอกลองตีกับปลาหมึกนิดเออโอ้โหคีทุกดอกครับบอกเลยว่าโหดจัดมากนะฮะเนี่ยส่วนมากมันจะอยู่ที่ประมาณ 2,007 นะครับ 2,007 2,008 ประมาณนี้นะครับดาเมจคีอ่ะถ้ามากสุดที่เห็นก็ 3,006 อ่ะเมื่อกี้ที่เราเห็นกันไปนะฮะซึ่งถือว่าก็แรงอ่ะนะครับท้ายเกมแบบของเยอะๆอ่ะนี่ไงล่ะโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนที่มีรูนละกันนะครับโอเคนะครับก็ตอนนี้เราก็ได้ทำการใส่รูนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูอัตราการเกิดคริติคอลกันนะฮะโอ้โห 112.9 เลยนะครับก็ตีก็ปัดขึ้นเป็น113ละกันนะครับก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ13นะครับ 13% นะฮะมันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะหรอกมั้งนะครับรู้สึกนะตอนมีลุ้นกับไม่มีลุ้นนี่มันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะนะฮะแต่มันก็มีผลน่ะนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองตีคีป่าดูครับว่ามันจะติดคีเท่าไหร่นะครับมาปุ้ง 3,000 ครับ 3,000 3,000 3,000 อัพหมดเลยฮะถ้าเราใส่ลุ้นมันก็นั่นแหละตอนยังไม่ใส่ลุ้นดาเมจคีมันก็จะอยู่ที่ประมาณ2,007 2,008 นะครับผมมากสุดก็ 3,006 ใช่ไหมแต่อันนี้มัน 3,000 ทุกดอกเลยดูครับ 3,007 โอ้โห 3,000 เนี่ย 3,000 3,000 อัพเลยอ่ะโอ้โหนะครับโอเค 3,000 ทุกดอกเดี๋ยวลองตีธรรมดาแบบไม่สกิลดูดิบอกได้เลยว่าหดจัดประหลัดบอกคือตีติดคีแน่นอน 100% นะฮะตีธรรมดาประมาณ 1,007 1,5001,700 1,700 1,300เนี่ยประมาณนี้นะฮะ2เอาเป็นว่าตบคลิป2ทีก็ล่วงอ่ะเนี่ย 3,700 นะฮะอันนี้คือเราออกคลิปทุกชิ้นเลยนะมันถึงจะตีได้ 100% นะครับถ้าเราออกอย่างอื่นคลิปอาจจะแรงกว่านี้ก็ได้นะครับอันนี้คือมันตีโดนทุกดอกอ่ะแม่งโคตรโกงอ่ะแม่งโหดอ่ะโหดจัดประหลัดบอกเลยก็ว่าได้นะฮะโอเคอย่าตลกนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมจริงๆเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดว่าเราตีติดคีทุกดอกนะครับผมไปรับชมพร้อมกันเลยแย่โอเคนะครับก็ตีนี้เราก็มาแล้วนะฮะมาเราจะฟาร์มนะครับโอเคมาโอเคแล้วนี่ก็คือเซตไอเทมของผมนั่นเองนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับ 100% critical นะจ๊ะโอเคเราจะมาลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับจะโหดแค่ไหนอ่ะต้องไปลุ้นกันเองนะครับแต่สิ่งที่น่าลุ้นที่สุดก็คือว่าจะเจอทีมดีหรือเปล่าครับจะแพ้หรือเปล่าหรือจะชนะแต่แน่นอนแหละครับว่าทุกคนก็อยากชนะนะครับคงไม่อยากแพ้หรอกนะโอเคฉันจะเล่นซัพพอร์ตไม่มีซัพพอร์ตแล้ววะเนี่ยแต่ผมรู้สึกว่าถ้าไม่ออกคีเยอะอย่างเงี้ยแบบใช้เซตไอเทมที่1เงี้ยผมรู้สึกว่าคีมันแรงกว่านะเพราะมันมีดาบแดงไง
ถ้าผมใช้เซตไอเทมอันที่หนึ่งอะเมื่อกี้เห็นป่ะรู้สึกตอนที่เล่นนะมันจะคีประมาณ 4,000 กว่าครับ 4,000 5,000 ประมาณนั้นนะฮะโอเคครับฝั่งเราก็จะมีซานิดมีแวนมีวูคองแล้วก็ทูเลนแล้วก็แพนด้านะครับส่วนฝั่งตรงข้ามก็จะมียอนคริกซี่ลินดิสแอสทริสแอสเซนกานะครับผมหรือว่าแซนเวทนั่นเองคนละเกมและไอ้บ้านั่นมันฮอนโอ้ฝั่งโน้นเขาฟาร์ม2ตัวเลยวะน่ะเอาเรื่องเอาเรื่องโอเคระหว่างนี้ก็รอมันโหลดฮะมันก็อาจจะรอนิดนึงอะเนาะนะครับเดี๋ยวชื่ออะไรเนี่ยแบกอะไรเนี่ยหนีน้ำท่วมโอ้โหชื่อแต่ละคนนี่ฮะชื่อไทยแต่ละชื่อเนี่ยนะที่ผมเห็นมานะสุดจริงครับถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษมันไม่อะไรหรอกมันไม่มีอะไรหรอกฮะแต่ถ้าเป็นชื่อไทยเนี่ยโอ้โหนั่นแหละฮะโอเคโอ้โหร่างนี้เฟี้ยวว่ะถือไปไอ้นี่ด้วยแปรงสีฟันนะฮะโอเคตัวนึงนะไปฟาร์มเลยดูแมปไปเฉยครับผมก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรนะแต่ก็พอเล่นได้นะครับแต่รู้สึกว่าเวลาฟาร์มเนี่ยที่ผมดูเมื่อกี้มันจะต้องฟาร์มแบบยังไงอะสมมติว่าเลนมังกรอยู่เลนล่างเราก็ต้องฟาร์มจากนี่ใช่ป่ะแล้วก็ไปจบที่ป่าด้านล่างใช่ไหมแล้วก็จบที่มังกรเลยใช่ป่ะอันนี้ผมคือผมไม่ได้เล่นฟาร์มบ่อยไงส่วนมากจะเล่นแต่ยอนนั่นเองนะครับส่วนมากจะเล่นแต่ยอนแล้วก็พวกแทงค์แค่นั้นแหละไม่ได้เล่นแอสซัสซินอะไรเยอะแยะมากมายนะครับไปต้องรีบเวลให้ไวที่สุดเพราะเราเป็นผู้ถูกเลือกที่จะฟาร์มนะจ๊ะโอเคกลางไม่มีใครยืนเลยวะผมเสียวมากเลยเสียวมันดันกลางมากเลยฮะโอเคแตกดันกลางโดนแล้วน่ะโอเคเวล4แหละกลางไหวปะวะเอ้ยได้ไงเนี่ยเฟิร์สบัตรเฉยมังกรเกิดยังวะเดินไปดูหน่อยอ้าวเกิดแล้วอย่าเพิ่งช่วยเพื่อนก่อนดีกว่าอย่าห้าวอย่าห้าวอุ้ยดีเอามังกรเลยว่าเพื่อนมังกรเลยจังหวะเนี้ยมังกรโอ้โหบนโอ้โหบนโดนกดยับเลยนะสงสัยต้องไปช่วยบนแล้วไม่มีใครช่วยเอาผมมามังกรจริงอ่ะเนี่ยโอเคจริงๆแล้วเอาคนเดียวได้แหละแต่จะเสียเลือดเยอะหน่อยนะครับโอเคเอาเลือดก่อนมานึงมาโอ้ยอนแม่งฆ่าไป3แล้ววะShut down เฮ้ยมันฟัดกันแล้วเอ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งเลือดไม่พอ เดี๋ยวตายเอาเดี๋ยวไปตายในป้อมเหมือนกันขอฟาร์มก่อนแล้วกันถ้ายังไม่มีอะไรนะโอเคเอ้ยคิกซี่มาอย่าตลกอย่าห้าวไอ้น้องพี่ขอร้องน้องอย่าห้าวเข้าใจไหมหดเลือดแต่ละคนแม่งไม่เต็มว่ะเอ้ยแอตเลนก้ามาไหวไหมเนี่ย
ไอ้แวนฆ่าได้วะโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บแพนด้าได้ไปฟาร์มละไอ้ลินดิสโดนเว้ยเอ้ยมาว่ะตานี้มาว่ะไม่มีอะไรผมฟาร์มต่อแล้วจะได้เว้ยไวครับบางคนเวลนำผมละมั้งเนี่ยเอ้ยยังมันสร้อยเฮ้ยเฮ้ยไม่น่าเข้าไปเลยเอาใหม่ไปกี่พลาดลินไอ้นี่มันมาพอดีแอดทิสอะโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหผมรู้สึกว่าแพนด้าแม่งโหดกับผมอย่างนั้นเอ๊ะมังกรเกิดเหรอมังกรดีกว่าโอ้ยสบายนั่นเรียบร้อยย้อนมาเอากิกซี่เปล่าคิกซี่เปล่าผมอยู่หลังป้อมว่ะใครไปคนเดียววะรั่วเลยครับซานิสเหรอตายนั่นน่ะซานิสเรียบร้อยจ้าเฮ้ยแพนด้าโหดเอาปะล่ะนี่ไงเราโอ้โหไม่ได้คิวเลยแพนด้าแม่งได้โอ้แพนด้าแม่งพ่อทุกสถาบัน60แล้วน่ะเฮ้ยอย่าเพิ่งดีกว่าเฮ้ยย้อนมาเฮ้ยอย่ามาแย่งฟาร์มนี่ตลกเอามังกรดีกว่ามั้งเนี่ยว่างๆอย่างเงี้ยเอ้ยเดี๋ยวค่อยเอาดีกว่าเหมือนจะมีเรื่องเฮ้ยอย่าวางระวังเกือบโดนครับจังหวะนี้เฮ้ยกิ๊กซี่ห้าวเฮ้ยถอยเฮ้ยอย่าพึ่งใจเย็นขอโทษกิ๊กซี่ขอโทษขอโทษที่ห้าวไปละฟาร์มละเดี๋ยวรอเลือดเต็มก่อนเดี๋ยวเอามังกรปึกโอเคเวล10แล้วอ้าวบัฟฟ้าไม่มีเหรอเนี่ยจบแล้วเอ้ยเอามังกรไปมังกรไปมามังกรดีกว่าปุกโอเคได้มังกรแล้วปะเล่นบนไหวปะวะน่ะไหวอยู่แล้วแหละมีแพนด้าอุ๊ยเดี๋ยวไม่รู้ว่าไม่แน่เหมือนกันวุ้ดแต่ฝั่งนู้นจะตายเยอะอยู่เฮ้ยทำอะไรเพื่อนกูทำอะไรเพื่อนกูอย่าตลกหุยหุยเยอะอันนี้เยอะเอ้ยเดี๋ยวปุ่มค้างอีกแล้วไอเวนมันน็อกมันเป็นอะไรวะเวลาเล่นอาร์วีแล้วปุ่มมันชอบค้างวะเนี่ยเรื่องจริงนะเว้ยเป็นหลายคลิปแล้วเนี่ยเป็นตลอดเลยเวลาเล่นมือคอมแต่อย่าเพิ่งจบแล้วกันจะออกของแบบว่าเต็มๆเอาแบบเต็มๆอ่ะโอเคงั้นฟาร์มต่อดีกว่าเหมือนจะยังไม่มีอะไรหรือเปล่าเอาย้อนก่อนดีกว่าวะจังหวะเนี้ย
แวนมันเอาได้วะเอ้ยเอาได้โอเคงั้นฟาร์มละโอ้ยล่างมาบื้มเลยล่างมาบื้มเลยว่ะจังหวะนี้ดูดิแกเด็กก็คีย์ทุกดอกแล้วขนาดไอเทมยังไม่เต็มแล้วเนี่ยโอเคได้คีย์ชิ้นแรกแล้วมาชิ้นที่สองโป้เข้าให้แอททิสเหมือนจะมีประเด็นว่ะแอททิสโอ้โหเอาดิรออะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวอุ้ยแม่งแรงว่ะแรงว่ะย้อนมาอุ้ยชิ้นลินดิสเชี่ยโอ้ลินดิสมาเดี๋ยวรอท้ายเกมรอท้ายเกมแล้วกันเดี๋ยวดูดิคีย์เท่าไหร่แล้ว59แม่งก็รอไปครึ่งแล้วเนี่ยเอ้ยไม่ไหวก็ถอยปั๊บไม่โดนอยากเก็บแบบยกทีมว่ะทำไงดีวะต้องหาจังหวะเข้าดีๆละโอ้ยเยอะอันนั้นเยอะละอันนั้นเรียกว่าเยอะละถอยดีกว่ามั้งเพื่อนถอยเถอะปุ๊กใจเย็นอย่าเพิ่งไปคนเดียวนะเดี๋ยวจะตายเอาคิกเซ่มานี่ดิมันไส้แรงเหรอแรงนักเหรอเฮ้ยเพื่อนมันซ้อนเฮ้ยได้ตัวหนึ่งตายโอ้แม่งซ้อนได้มึงซ้อนใช่ไหมมันรอในป่าโอเคโอ้เมื่อกี้ก็แรงอยู่อ่ะไหวน่านเรียบร้อยแม่งซ้อนนะครับมาเวลจะตันแล้วต้องรีบเวลให้ไว้โอเคเฮ้ยเนี่ยปุ่มค้างเนี่ยโอ้ยทำไมมันค้างบ่อยจังวะเนี่ยมันค้างเนี่ยอะดูเนี่ยผมปล่อยแล้วเนี่ยเห็นป่ะบางคนอาจจะหาว่าผมขี้โม้มันค้างจริงอ่ะผมระเบื่อแก้ไงดีวะเนี่ยบนน็อกด้วยไอ้ลินดิสเอามังกรมันใช่ลินดิสว่ะแม่งเอาเปล่าเอ้ยอย่าพึ่งดีกว่าเอามังกรดีกว่ามังกรมังกรโอเคได้มังกรแล้วย่าทีนี้ก็หาจังหวะเข้าดีๆบอกเลยว่าโหดนี่ไงล่ะจังหวะเข้าดีๆไปไหนแอดเซนก้าไปไหนอย่าห้าวอย่าห้าวขอร้องอย่าห้าวเข้าใจไหมจังหวะนี้ก็ขโมยป่ามันแล้วกันได้คิชิ้นที่3แล้วเหลือชิ้นสุดท้ายอัตราคิ92โอ้โหแค่นี้แม่งก็ตีเกือบทุกดอกแล้วจริงๆเอ้ยอย่าเพิ่งรีบเอ็นอย่าเพิ่งไอ้เหี้ยรีบไปไหนเนี่ยแพนด้าโอ้โหกลัวแพ้มั้งขอฆ่ามันก่อนได้ไหมเออให้มันเกิดถอยถอยมาถอยมาก่อนเชื่อผมดิถอยหมดรอทีมพร้อมก่อนแล้วกันโอ้โหแค่นี้แม่งก็ตีเกือบทุกดอกแล้วโอ้
ดังเทเลเยอร์ใช่ไหมรอแป๊บนึงลังไปบอกแล้วอย่าไปคนเดียวนั่นแหละไปคนเดียวครับเวลาเกิดอะไรขึ้นเพื่อนก็ไม่มีใครสามารถช่วยได้นะจ๊ะโอเคดาร์คเซเลเยอร์ว่ะรอทีมครบดีกว่าว่ะเดี๋ยวค่อยเอาใจเย็นๆเข้าไว้เพื่อนเนี่ย 36,900 อย่าเพิ่งโทรทีสายเข้าอ๋อแวนมันมีคนโทรเข้ามามันเลยตายครับแวนเนี่ยมาดาร์คเซเลเยอร์มาจบเจ้า2คนจริงเหรอวะ2คนก็ได้อ่ะเฮ้ยมาช่วยเอาหน่อยดีมากเดี๋ยวกูจะรับคอคนเดียวเลยวะเนี่ยเอ้ยไปนี่ดิทุกดอกครับตีทีละ900โอ้โหทีละ900ครับมาเลยจังหวะนี้อีก 1,900 ใช่ไหมเอ้ยอย่าเพิ่งหาจังหวะเข้าก่อนรอแบบเข้าดีๆเก็บยกทีมอย่างเงี้ยมาไปเลยเพื่อนไปเลยเกนจิเก็บยกทีมเดี๋ยวโอ้โหยอนแม่งยิงผมไอ้เหี้ยโอ้ยโอเคจบแพนด้าน่าจะได้แหละโอเคครับชนะสวยหล่อแรงแทงทะลุใครแม่งคิดวะทะลุแล้วแหละโอ้ลดเหลือ490เองเหรอวะเนี่ยแพนด้าได้ไปครับแพนด้านี่ของจริงโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับโอเคโอ้โหคะแนนกูต่ำสุดเลยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับโอเคก็คุณผู้ชมก็สามารถที่จะคอมเมนต์ติชมกันได้นะครับหรือว่าจะให้ผมทำคลิปอะไรเกี่ยวกับเกมนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ